สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรณีเกิดเหตุก่อการร้ายที่รัฐสภาอิหร่านและสุสานของอายาตุลลอห์โคไมนีอดีตผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในกรุงเตหะรานเมื่อวันที่7มิถุนายน2560ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะรานข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการก่อการร้ายที่รัฐสภาและสุสานของอายาตุลลอห์โคไมนีในกรุงเตหะรานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านรวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งใกล้เมืองทวายภาคตะนาวสีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่7มิถุนายน2560ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปิดอข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศและอาคารสำนักงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของมูลนิธิไทยพัฒนาวันนี้เวลา 9:17 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศแห่งใหม่ที่จัดสร้างขึ้นภายในพื้นที่กรมชลประทานปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศให้มีศักยภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆที่สนใจศึกษารูปแบบการผลิตเครื่องกลเติมอากาศรวมถึงความรู้ในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหลังการติดตั้งโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงเครื่องกลเติมอากาศรูปแบบต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิทรรศการ29ปีแห่งการพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศและทรงฟังบรรยายเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศรูปแบบ RX5B ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากรูปแบบ RX5C ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานรูปแบบไว้เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่สามารถติดตั้งกังหันน้ำใช้พัฒนาได้หรือนำไปใช้ควบคู่กันให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียมากยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานรูปแบบเครื่องกลเติมอากาศให้กรมชลประทานศึกษาทดลองและผลิตเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นตั้งแต่ปี2531มีพระราชประสงค์ให้เครื่องกลเติมอากาศเป็นเครื่องต้นแบบที่หน่วยงานหรือประชาชนสามารถผลิตและใช้เองได้ภายในประเทศในรูปแบบไทยทำไทยใช้ส่งได้แนวทางจากหลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาตามภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิไทยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและวิจัยซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของกังหันน้ำไทยพัฒนากังหันน้ำไทยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย RX2 ในระยะแรกนำไปทดสอบการใช้งานจริงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำหลังจากนั้นได้พัฒนาจนเป็นที่ประจักษ์ในประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียปัจจุบันกังหันน้ำใจพัฒนานำไปติดตั้งตามสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆทั่วประเทศกว่า260เครื่องชาวต่างชาติยังให้ความสนใจขอพระราชทานนำไปติดตั้งเช่นกันเช่นที่สวนสาธารณะวอลูเวเซงปีแอร์ราชนาจักรเบลเยียมสามุจลินวัดไทยพุทธคยาอินเดียและวัดพุทธปฏิกรุงลอนดอนเป็นต้นกังหันน้ำใจพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536นับเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลก
และยังเป็นที่มาของวรรณประดิษฐ์ของประเทศไทยอีกด้วยโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารสำนักงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนาใช้เป็นสำนักงานโครงการและสถานที่ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศและได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงบ่ายดังนี้วันนี้เวลา 17:09 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนกิจการของมูลนิธิแล้วรับพระราชทานของเที่ยวระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2560ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปี2559และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปี2560อาทิรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่2ทับ2559โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560และการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561ทั้งนี้ตลอด25ปีการดำเนินงานของมูลนิธิมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว74รายโดยเป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยซึ่งในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี4คนที่เคยได้รับรางวัลนี้ต่อมาได้รับรางวัลโนเบลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 14:53 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตประธานพระวรโอกาสให้นางสาวสรัญญาภูวัฒน์นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลธรรมศาสตร์วาระปี2559ถึง2560นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลธรรมศาสตร์เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโครงการลดการติดเอสสภากาชาดไทยนายสมชัยเจิดเสริมอนันต์นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยนางธิดาศรีไพพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตนำคณะกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยคณะบุคคลและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวลา 10:30 นางสาวเอ็มออนวงสามพานผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลบริษัทโรชไทยแลนด์จำกัดเป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางไผ่วัดแก้วฟ้าวัดโมลีวัดบางรักน้อยวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่วนเจ้าภาพในช่วงนี้ได้แก่บริษัทโรชไทยแลนด์จำกัดบริษัทโรชไดแอกโนติสประเทศไทยจำกัดบริษัทบาจาประเทศไทยจำกัด
นางนิยดาสมบูรณ์ประกรณ์บริษัททีมแอคคอร์ปอเรชั่นจำกัดและมูลนิธิปัญญานันทภิกขุตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังร่วมกันซื้อไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกเมื่อวานนี้มีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 28,406 คนและมีเงินโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งสิ้นกว่า600ล้านบาทจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ